สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ปริชาติราชปณีวันนี้จะมาสอนในเรื่องการผลิตน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพโดยใช้ความร้อนสูงเวลาสั้นและเทคโนโลยีความดันสูงประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนที่มีผลไม้มากมายหลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลบางฤดูกาลจะมีประมาณมากจนล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกมากฉะนั้นการทำให้ผลไม้สดมีราคาสูงจึงต้องมีการเพิ่มมูลค่าในตัวผลไม้เองโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหนึ่งในผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็คือน้ำผลไม้อุตสาหกรรมน้ำผลไม้เป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่งเพราะสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้ปีละหลายพันล้านแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีประเทศคู่แข่งมากมายในอุตสาหกรรมประเภทนี้ฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดในเวทีการค้าโลกเสรีผู้ประกอบการจึงต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีของตนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆด้วยเหตุนี้เององค์ความรู้และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตการบริหารจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้อยู่เสมอปัจจุบันนี้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากดังนั้นจึงนิยมหันมาบริโภคน้ำผักผลไม้เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงมีผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กหรือระดับครัวเรือนรายย่อยผลิตน้ำผักและผลไม้บรรจุขวดจำหน่ายเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิตคือการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งหากได้รับความร้อนไม่เพียงพอที่จะทำลายจุลินทรีย์ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือทำให้เกิดโรคขณะเดียวกันการใช้ความร้อนสูงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการได้อีกด้วยเช่นกัน